นะครับนับอาเป็นวิธีการอะไรนะไตเติลแมนสติลปิดเขาแนะนำนะครับนั่นการงับอากาศนะครับไปใช้เทคนิคตัวนั้นใช้มันจะได้สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยตอนได้ต้นรายการนะก็คือวิทยาศาสตร์มันพัฒนาสุดขั้วจะอยู่ได้ยังไงที่จะไม่เจออาวุธชีวภาพที่จะไม่เจอ โทษทีที่จะไม่ตายจากอาวุธชีวภาพที่จะไม่ตายจากอาวุธเคมีและที่จะไม่ตายจากอาวุธนิวเคลียร์และจะไม่ทนทุกข์ทรมานจากอาวุธคลื่นคลื่นเป็นอาวุธนะครับจำด้วยครับมือถือมือถอยนี่เป็นอาวุธนะครับของใช้อย่างดีเลิศแต่มันอันตรายประเสริฐแท้เหมือนกันทำยังไงมีทางเลือกทางเดียวครับพี่จำไม่ดีๆบอกลูกสอนหลานต่อไปพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตยังไงครับให้มันหนักขึ้นให้มันมากขึ้นให้มีพลังต้านกับสิ่งนั้นป้องกันคำว่าต้านหรือป้องกันก็คือต้านทานมันจะสร้างภูมิต้านทานของมันเองอย่างลูกงอกเนี่ยไม่ได้กลัวมันเลยที่ว่าเนี่ยให้มันมาเยอะๆคลื่นให้มันแรงแสงเกินคลื่นควอนตัมยังไม่สนเลยนะคลื่นควอนตัมที่ว่ามันมาแรงสุดขั้วแรงสุดแรงเนี่ยครับไม่ได้สนทำลายลูกงอกไม่ได้แน่นอน 100% ด้วยนะครับที่ว่าลูกงอกกล้าท้า 100% นะที่มนุษย์ผลิตคลื่นมานะนี่เฉพาะตัวคลื่นนะยกเว้นนิวเคลียร์ถ้านิวเคลียร์มันตกตูมห่างจากลูกงอกประมาณสัก1กิโลเมตรจะอยู่ได้ไหมลูกงอกไม่แน่ใจแต่ถ้าหากว่า5กิโลเมตรเนี่ยอยู่ได้แน่นอนถ้าตายคนสุดท้ายแง่ๆเคมีเหมือนกันถ้าถูกปล่อยเคมีออกมาสมมุติว่า อยู่ในห้องโถงห้องหนึ่งจำลองห้องนี้ไปนะเดี๋ยวพูดเป็นความจริงมันยุ่งนะนะจำลองห้องกันแล้วกันท่านก็คิดเองห้องโถงใหญ่ๆที่เป็นที่ชุมนุมคนเยอะๆเนี่ยถ้ามีใครสักคนหนึ่งเอาอาวุธเคมีเข้าไปปล่อยตรงนั้นในห้องนั้นนะถ้าเป็นการตายลุงงอกตายเป็นคนสุดท้ายแน่นอนกล้าท้าได้ด้วยเพราะพลังนี่มันเป็นอย่างนั้นจะป้องกันตัวเองนะครับทำนองเดียวกันอาวุธชีวภาพถ้าไปปล่อยในห้องโถงห้องนึงเนี่ยตายกันทั้งห้องแต่ลุงงอกจะตายคนสุดท้ายถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นโอเคไหมครับแต่แน่นอนว่าคนที่ปล่อยตรงนั้นอยู่ในห้องเดียวกันมันตายก่อนลุงออกแง่แง่มันตายก่อนลุงออกแง่แง่แต่ถ้ามันปล่อยทิ้งมันวิ่งหนีมันก็ไม่ตายลุงออก ยังไม่แน่ใจว่าจะตายไม่ตายไม่ได้พูดเล่นนะคำพูดมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ครับไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันแน่ขนาดนั้นนะครับนะฮะถึงอยากจะให้หลายท่านหลายคนได้มีพลังงานได้มีพลังงานคือจะต้องนำพาในการงับอากาศเพราะฉะนั้นจำอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้หรือว่าพืชทั้งหมดเป็นยานะครับมันมีทั้งยากินยาทายาฉีดกินทั้งกินกับยากินยาทายาทาในเมื่อมันกินอันตรายก็เป็นยาทาซะประมาณนั้นแต่ถ้าหากว่ากินแล้วมันเมาเป็นยาทาซะโอเคไหมครับพืชเนี่ยครับถ้ามันคันฟังดีนะเดี๋ยวนะเราไปแตะปุ๊บทำให้ตัวเราคันทำให้ตัวเราคันนะไอ้ต้นที่มันทำให้เราคันนั่นแหละเอามาแก้คันโบราณเขาบอกว่าหนามย่อหนามบ่งถ้าเราคันตัวเป็นตุ่มตอมันคันเอาพืชที่มันคันเหมือนแต่ตัวนายกมันคันแต่ตัวใครก็คันมันรู้จักนั่นนะฮะเอามาถูตัวมันจะหายคันยกเว้นดีไหมนะไม่ต้องยกเว้นกันแล้วกันนะลองทำดูครับที่ว่านะแล้วหมามุ้ยเป็นไงรู้จักหมามุ้ยไหมครับหมามุ้ยเป็นเสี้ยนนะ ทิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็คันก็ยกเว้นหมามุ้ยกันแล้วกัน เพราะมันทิ่มเข้าไปในผิวหนังนี่คันแบบนั้นนะครับผมก็ไม่เคยเห็นนะหมามุ้ยนี่จริงๆเป็นความจริงไม่เคยเห็นนะแต่มีคนเขาบอกว่า
มันเป็นขนเป็นเสี้ยนเป็นขนก็แค่นี้นั่นเองสุดยอดคันนะให้ดูไว้ใครมีเอามาให้ดูหน่อยนะตรงเข้าใจเนาะในเรื่องของการงับอากาศสร้างภูมิต้านทานให้เรามีมากขึ้นมากขึ้นเพื่อป้องกันเชื้อโรคถ้าเป็นอาวุธก็คืออาวุธชีวภาพโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเชื้อโรคทำอะไรลุงหอกไม่ได้เพราะลุงหอกมีเชื้อโรคทำอะไรไม่ได้หรอกต่อให้โคตรไวรัสมาเลยนะครับเกิดมาปราบไวรัสโถลูกหอกนี่เกิดมาปราบไวรัสให้รู้ไว้นะครับไม่ได้สนเลยนะเรารู้ว่าเราปราบได้มันจึงไม่เอาชนะเราเมื่อไม่เอาชนะเราไม่เอาชนะลุงหอกแล้วลุงหอกจะไปกลัวทำแมวทำไมเนี่ยเขาเรียกว่ารู้เราจะรู้เขานะครับรู้เราหมดก็รู้เขาหมดไม่ต้องรบก็ชนะไม่ต้องทำอะไรก็ชนะไอ้ที่รบน่ะแพ้นะครับนะฮะจำแม่นๆไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ๆเหลือเวลาจัดก่อนตายอีก100ปีก็ยังพูดทั้ง100ปีเหลือเวลาพูดนี่อีกประมาณ115-20ปีนะเนี่ย ที่พูดเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเติมเชื้อเพลิงบ่อยว่าเราก็เติมเชื้อเพลิงเลยเดี๋ยวเชื้อเพลิงหมดไงลูกหลานเลนหลนอย่านู่นนะนะนี่คือลูกหงอเชื้อเพลิงลูกหงอนะคะนะครับนะอย่าถือสาเชื้อเพลิงลูกหงอสบายสบายสบายใครบอกว่าสูบบุหรี่เป็นมะเร็งคนพูดนะตายก่อนลูกหงอแง่แง่ก้าวปูนกานาผากไว้ได้เลยเดี๋ยวนี้ด้วยนะนะครับเพราะผมรู้มันนะครับรู้เขารู้เรานี่แหละครับเขามารู้เขารู้เรานี่นะครับแต่อย่าเอาเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าร่างกายท่านกับร่างกายผมไม่เหมือนกันนะครับสิ่งที่ท่านรู้กับสิ่งที่ผมรู้มันไม่เหมือนกันนะครับต้องยอมรับตรงนั้นก่อนด้วยนะครับอย่าตีโพยตีพายว่าลุงหงอกเหมือนใครไม่เอานะลุงหงอกไม่เหมือนใครนะอย่าคิดเช่นนั้นคิดเช่นนั้นถือว่าผิดนะครับผิดจากความเป็นจริงที่ในกระบังเองโดยธรรมชาตินะครับผิดจากความเป็นจริงอ้างฐานอ้างอิงก็คือธรรมชาติฉะนั้นจึงไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้แน่นอนนะครับใช้ธรรมชาติใช้ธรรมชาติเป็นฐานอ้างอิงนะครับจึงบอกว่าไม่เหมือนกันนะครับโอเคไม่มีคำถามเพิ่มนะครับ YouTube มีไหมก็ไม่มีเหมือนกันว่าหมดแล้วนะหมดแล้วก็บ้านใครบ้านใครทั้งนั้นอ่ะเออพอนะทั้งนั้นนะนะครับไม่ไปต่อนะวันนี้นะเอาแค่นี้ก็พอเนาะนะหรือใครจะว่าไงเอานะอีกทีสิเช็คอยู่ที่ศูนย์ก็มีครับเครือของตำแยหรือหมามุ้ยอยู่ด้านหลังรั้วเหล็กจะเหมือนกับถั่วฝักยาวครับเออแล้วคนเดินดินธรรมดาเนี่ยมาดูวันไหนมาที่นี่เอามาดูให้หน่อยนะจริงๆไม่ได้สังเกตจริงๆนะเออดี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 คนธรรมดาเดินดินกินข้าวเหนียวเนี่ยวันก่อนมาช่วยงานวันไหนวันไม่เกิดโอ้โหได้รับขับยกย่องเนี่ยด้วยตัวเล็กๆไม่พูดไม่จาโอ้โหทำงานจะเอาอะไรบอกจะให้ทำอะไรบอกไม่พูดสักคำเดียวมาดูให้หน่อย
มาถึงก็เป็นเถาวัลย์เป็นเครือครับเครือตำแยเครือตำแยอีสานก็เรียกตำแย่ภาษากลางๆเขาเรียกหมามุ้ยหมามุ้ยโอเคจบเนาะจบนะตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคจบข่าวพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะไม่มีอะไรดีไปกว่าประกอบสัมมาอาชีพชอบใครจะขึ้นเขาลงห้วยถึงแม้จะได้นายกมาแล้วนะได้ประธานวุฒิสภามาเรียบร้อยถ้าผมมองในเวลานี้นะครับแกนหลักบ้านเมืองเนี่ยก็คือประธานรัฐสภานะครับถ้าผมมองตรงนี้นะ จะเป็นแกนหลักของรัฐสภานะครับเนี่ยขอให้ท่านทำงานไปอีกสัก15ปี20ปีถ้าท่านไม่ไปซะก่อนนะครับถ้าหากว่าสุขภาพไม่ดีมานี่ลุงออกจะไปช่วยสองมือเปล่าก็แค่นั้นเองถึงแม้ว่าจะถูกขัดไปบ้างผมก็เชื่อว่าคงลากยาวได้นะครับบ้านเมืองมันก็จะเริ่มก่อตัวในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นของเก่าของใหม่นี่ใครๆก็ของเก่าใครๆก็รู้ว่ามันไม่ดีเมื่อมันเป็นของใหม่ถามว่ามันจะไม่ดีต่อไปหรือมันจะดีใช่ไหมครับลองคิดเล่นๆหน่อยสิครับอย่าไปคิดถ้าของเก่าไม่ดีมันก็ไม่ดีตลอดผมว่ามันไม่ใช่เป็นข้อสรุปของมนุษย์ผู้ก้าวหน้าผู้เจริญนะผมว่านะครับผมว่างั้นนะผมว่าในส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นผมเองแล้วก็ดูไปทำไปถ้าไม่ดีอยู่ไม่ได้หรอกยังไงก็อยู่ไม่ได้ประชิวงัดจระเข้แน่นอนถ้าไม่ดีก็แค่นั้นเองเราตั้งเป้าไว้ตรงนั้นก็ขออาราธนาให้มันไปดีอย่าขลุกขลักอีกเลยก็แค่นี้ใช่ไหมครับความรู้สึกของผู้คนขนาดนี้มันจะไม่ดีเหมือนของเก่าๆที่ผ่านมาได้ยังไงวะอย่างเงี้ยต้องคิดอย่างนั้นบ้างสิครับมันถึงจะเป็นการสร้างสรรค์มิฉะนั้นแล้วมันก็ในกระดองอ่ะมันคิดใหม่ไม่ได้อ่ะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับมันต้องมีของใหม่เกิดขึ้นน่ะเนี่ยใช่ไหมครับพอว่าพอได้ไหมครับขอให้มีความคิดเช่นที่ว่านี่มันก็ก้าวหน้ากันส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะไม่คิดในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะใช่นะใช่นะมันเปลี่ยนไปแล้วแต่มันเพิ่งจะเริ่มผมบอกเพิ่มเริ่มแค่ 1% เองนะนั่นนะครับการเมืองเราใช้กันมากี่ร้อยปีก็ช่างมันเถอะลบทิ้งให้หมดตรงนั้นแต่นาทีนี้มันเพิ่งเริ่มมาแค่เพียงแค่ 1% เท่านั้นเองนะมีทั้งหมด 100% น่ะเงี้ยใช่ไหมครับให้ได้รับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ได้รับการโปรดเกล้าทั้งหมดนั่นแหละครับระฆังตีเป้งเลยครับเริ่ม 99% ทันทีนะเรียกว่าเริ่ม 100% ก็นะอนุโลมเป็น100ก็ยังได้นะเงี้ยแต่เอาเธออย่าเอาเต็ม100เลยพี่ก็สัก99ก็พอแล้วนะ1% นั่นนะครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ยิ่งใหญ่ที่เหลือก็คือเรื่องของชาวบ้านเนี่ยเจ้าของสิทธิ์เนี่ยนะผู้ที่ทำหน้าที่เนี่ยเจ้าของสิทธิ์ได้ทำหน้าที่แล้วโอเคไหมหน้าที่มอบหน้าให้ไงเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้อำนาจในหน้าที่เป็นหน้าที่และมีอำนาจนั่นแหละใช้ไม่ถูกกันยุ่งผมเนี่ยพูดจังหน้าที่สิทธิอำนาจนะคนที่เขาใช้สิทธิ์มีหน้าที่ใช้สิทธิ์เลือกเรียบร้อยแล้วพอเสร็จแล้วกลับขั้วทีเนี้ยตอนนี้ฮะก็จะใช้สิทธิ์อำนาจทีเนี้ยผลของสิทธิ์และอำนาจมันจะมา
่วนทางด้านผู้ที่ได้อำนาจก็คือหน้าที่กับอำนาจโอเคไหมครับต้องแจ้งให้มันออกเหมือนที่จะคานกันได้นะเนี่ยฮะประชาชนจะรู้เรื่องพวกนี้เพราะว่ามีลุงออกช่วยพูดจาผ่านบ้านเราทีวีอยู่เนี่ยมันจะกระจายมันเองนะฮะแล้วก็แชร์ไปเองนะครับไม่ต้องห่วงให้เวลามันเดินทางหน่อยนะครับให้เงื่อนไขเวลามันเดินทางหน่อยอยู่ที่ว่าท่านอยู่หน้าใจจะแชร์ไปให้กับใครต่อใครได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดแค่คำพูดแค่นี้เองนะครับมันจะไปมันเองนะครับนะฮะ โอเคนะบ้านไหนบ้านใครก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อซีบอฟไฮนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินธนาคารและปกป้องชาติบ้านเมืองด้วยกันด้วยและปกป้องชาติบ้านเมืองด้วยกันด้วยโอเคนะครับพร้อมๆกันนี้ก็เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตรพูด Thank you very big จบข่าวครับผมThank you very big จบข่าวครับผม